สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการทำตัวอักษรที่แนบไปกับภาพนะครับให้ดูมันเหมือนกับว่ามันอยู่บนภาพจริงๆก็คือใช้เป็นลักษณะของ Perspective นะครับก็คือตัวนี้เราจะมี2ลักษณะนะครับอย่างแรกก็คือเขาจะเป็นเนื้อเดียวกับตัวภาพเลยนะครับจะเป็นลักษณะว่ามีรอยมีอะไรเหมือนกับเป็นภาพที่เป็นตัวอักษรที่อยู่บนภาพจริงๆกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบตัวอักษรแบบใสมองทะลุไม่เห็นจากหลังนะครับตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับก็คือตัวนี้เราสามารถมาจะเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นได้นอกจากสีตัวของฟอนต์แล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำนะครับอันดับแรกเราก็ให้เราอันดับแรกสุดครับคือเราต้อง import ภาพเข้ามาก่อนนะครับโดยการกดไฟล์แล้วก็ import นะครับนำเข้ารูปภาพนะครับที่เรามีนะครับอย่างเช่นเป็นภาพนี้นะครับเมื่อเรานำภาพเข้ามาแล้วคลิกนะครับมันก็จะเกิดภาพขึ้นบนโครดอร์นะครับจากนั้นเราก็หมุนนะครับหมุนคือภาพนี้มันนอนอยู่ถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาก็270องศามันก็จะหมุนตั้งขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาหาตัวแนวของเส้นเปอร์เพสติฟของเขานะครับก็คือให้เราวาดเส้นตรงขึ้นมา1เส้นนะครับเรียบไปกับริมตลิ่งนะครับก็คือใช้เครื่องมือเบเซียร์นะครับวาดไปเรียบกับริมตลิ่งครับแค่นี้1เส้นพอนะครับจากนั้นเราก็จับให้เส้นเนี่ยแนบเป็นลักษณะกับริมตลิ่งลักษณะนี้นะครับเห็นมั้ยครับแล้วทีนี้เราก็ copy ตัวเส้นขึ้นมา1กด Ctrl D นะครับแล้วก็ copy ตัวเส้นขึ้นมาแล้วก็เข้าไปทำอีกฝั่งหนึ่งของตัวฝั่งนะครับเรากะดูนะครับว่าก็คือถ้าเรากะเส้นเป็นเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นตัวที่เป็นจุดตัดของฝั่ง2ฝั่งนะครับเราก็เริ่มดูพลิเคทตัวเส้นมาคอนโทรลดีแล้วก็ไอ้ตัวนี้นี่เราไม่เป็นเราก็ใช้วิธีกะเอาก็ได้นะครับแต่ว่าจุดตัดมันจะเป็นจุดเดียวกันเสมอเห็นมั้ยครับที่มันทอดบนท้องน้ำเนี่ยเราตามดูดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ไว้ด้านนี้นะครับแล้วให้จุดตัดมันคล้องเข้าไปที่ตัวของตัวจุดตรงนี้นะครับสักครู่แล้วสำหรับนี้เราก็จะได้แนวของตัวเส้นตัวฟอนต์ที่จะไปวางบนผืนน้ำตรงนี้นะครับเราก็เริ่มพิมพ์ตัวอักษรขึ้นมานะครับโดยการพิมพ์ผมจะพิมพ์เดี๋ยวมันเล็กเกินไปก็พิมพ์ไปก่อนไม่เป็นไรแล้วก็เราดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาให้ตัวตรงนี้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่เราจะพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมก็จะพิมพ์ตัวอักษรนะครับเป็น T C U แล้วก็ฟอนต์หรือเป็น text ก็ได้ T text Perspective นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เลือกฟอนต์ให้มันหนาๆนะครับหนาๆหน่อยแล้วก็ดูว่าฟอนต์เนี่ยมันจะเป็นแบบเราจะพยายามทำให้มันเสมอกันเป็นบรรทัดที่เหมือนเปิดลักษณะเป็นบรรทัดเดียวกันนะครับเราเลือกเป็นฟอนต์ตัวใหญ่นะครับจากนั้นเราก็ convert to curve นะครับ convert to curve เพื่อแปลให้เขาเป็นเส้น curve จากนั้นเราก็จับตัว text นะครับจับตัวชุดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับขยายเฉพาะตัวเพราะว่าเรามีการแบบว่ามันเป็นวัตถุชิ้นเดียวกันยังไม่ได้แยกนะครับมันก็จะใช้วิธีนี้ในการเคลื่อนที่แล้วก็ขยายทุกซ้อนนะครับขยายเฉพาะอันนะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนเพื่อจะให้เขาขยายเฉพาะตัวฟอนต์ตัวให้มันอยู่เสมอกันหมดนะชนิดทำเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเอามาวางบนพื้นน้ำนะครับเราก็ให้ตัว Perspective เนี่ยตัวที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยให้เสมอกับเส้นปลายนี้เห็นไหมครับมันจะชนตรงนี้กับชนตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องมือEffect นะครับแล้วก็เลือก As Perspective นะครับมันก็จะมีโครงขึ้นมาให้เราตรงจุดนี้เห็นไหมครับมันจะอยู่ที่ปลายเส้นนี้อยู่แล้วแล้วก็เพียงแต่ลากตัวนี้นะครับลากจุดของปลายตัวนี้เข้าไปที่กว่าเส้นตัวนี้นะครับแค่นี้นะครับก็ตัวหนังสือก็จะลู่ไปตาม
ผืนน้ำเหมือนลักษณะว่ามันลอยอยู่บนน้ำนะครับแค่นี้เองครับเราก็ได้ภาพได้ตัวอักษรที่ปรากฏบนภาพ Perspective เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาทำมันจะมีอยู่2แบบ2ลักษณะนะครับก็คืออันดับแรกนี่คือเราทำตัวหนังสือให้ใสครับตรงเป็นสีเขียวแล้วเราก็ใช้เครื่องมือทำใสนะครับกดเป็นแบบยูนิฟอร์มนะครับมันก็จะใสเห็นไหมครับมันก็จะดูลู่ไปกับตัวเส้นอันนี้มันก็จะพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถจะใส่กรอบได้ด้วยขอบของตัวอักษรนะครับอาจจะลงขอบเป็นสีขาวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็เป็นข้อความหรือเป็นอะไรที่ประกอบกับรูปภาพที่เราจะใช้นะครับแล้วทีนี้ก็มีอีกวิธีนึงที่เราจะทำให้มันมีเนื้อของพื้นน้ำนี่เหมือนกับตัวเทคเลยนะครับอันนี้เราก็เอาตัวเทคนี่มาแล้วมานำเอาลายออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีดำทำเอาใสออกนะครับให้เป็นดำปกติทีนี้เราก็จะนำรูปภาพรูปหนึ่งที่เราจะก๊อปขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับจากนั้นเราจะทำให้ตัวเนี้ยมันมี high contrast ก็คือปรับ contrast ให้มากขึ้นนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ adjust แล้วก็ brightness and contrast นะครับเราก็เปิดไว้ได้ให้สว่างขึ้นแล้วก็คอนทราสต์สูงขึ้นนะครับแล้วลองรีวิวดูเห็นไหมครับมันจะมีความสว่างขึ้นแล้วก็มีคอนทราสต์ที่สูงขึ้นเห็นไหมครับเรานำภาพนี้มาประกบกับตัวอันนี้เราโอเคไปก่อนเรานำภาพนี้มาประกบกับตัวนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอาฟอนต์ออกมาก่อนนะครับเอาภาพนี้อันนี้อยู่ชั้นล่างอันนี้อยู่ชั้นกลางนะครับก็คือท่านทำตัวนี้มาไว้ตรงข้างหน้าของตัวที่เป็นภาพยังไม่ได้แก้ไขนำตัวอักษรมาวางนะครับเดี๋ยวเราต้องยกขึ้นมาไว้หน้าสุดเลยนะครับ order to font นะครับจากนั้นเราก็ทำการ intersect mismatch นะครับกับ intersect ตัวรูปภาพกับ text ที่เราทำไว้นะครับ intersect เราก็จะได้ตัวอักษรที่เป็นลักษณะแนวรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมจับผิดนิดนึงตัวก่อนนะครับวางเพราะเมื่อกี้ฝั่งซ้อน2ตัวนะครับแล้วก็ intersect เห็นไหมครับมันจะมีตัวอักษรที่มีถูกทับเป็นรูปภาพเนี่ยตัดออกจากตัวที่เป็น high contrast นะครับให้แบบเอาจากตัว high contrast ปุ๊บมาใส่กับรูปซ้ำรูปเดิมเห็นไหมครับก็คือไอการอินเตอร์เซ็กเนี่ยก็คือการที่เราแบบว่าก๊อปปี้ภาพนั่นเองที่ทับกับเทคอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมก็กดสองตัวไว้แล้วก็อินเตอร์เซ็กแล้วผมก็จะได้รูปภาพที่เป็นตัวอักษรเป็นรูปนะครับอันนี้ก็คือวิธีที่จะทำกับตัวเทคที่เรามันซ้อนกันแล้วก็ทำปรับไฮคอนทราสต์ให้สูงขึ้นทีนี้เราก็จะได้ฟอนต์ที่อยู่บนพื้นน้ำเนี่ยเหมือนกับตัวจริงเลยเพราะว่ามันจะมีจุดและความละเอียดของเขาเหมือนกับตัวแบบทุกประการเพียงแต่ว่ามันทำ high contrast กับทำ brightness ให้สว่างขึ้นแค่นี้นะครับแค่นี้ครับง่ายๆในการทำรูปภาพไอ้ตัว text perspective ที่แนบไปกับรูปภาพอาจจะเป็นท้องถนนวิวสวยๆอะไรเราก็สามารถจะใส่ตัวหนังสือเข้าไปได้ด้วยก็ช่วยให้ภาพดูแบบว่าน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงก็ลองทำกันดูมีปัญหาตรงไหนสามารถจะพิมพ์สอบถามมาได้นะครับ